สวัสดีครับเห็นหน้าตาแบบนี้ลุงเขากำลังอ่านสคริปต์และนี่ก็คือกล่องพัสดุที่เราได้มาปลาหมึก8ถึง10ตัวนี่นะเออหลบหน่อยสิอ่านไปนั่นแหละอย่าทำอะไรก็ทำไปปลาหมึกบดอร่อยสะท้านใจหมึกแท้เพชรบุรีใครกินต้องร้องไห้ก็เพราะมันอร่อยจนน้ำตาไหลใครไม่เคยได้ลองเหมือนชีวิตหายไปครึ่งหนึ่งน้ำจิ้มสุดเด็ดแม่ทำเองเคี้ยวเพลินเต็มปากใครห้ามก็ไม่เกรงหมึกบดรสเข็นอร่อยจนเกรงจะหยุดไม่ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยขอกินอีกคำแกแล้วการห่อก็ดูแน่นหนาดีนะอุ้ยโอ้ห่อมาอย่างนี้ปลาหมึกมันไม่เละไม่แหลกแน่นอนของแท้ๆเอามามามาโอ้โหน้ำจิ้มมีไหมน้ำจิ้มอยู่ในนี้เรียบร้อยเลยน้ำจิ้มสูตรเด็ดคุณแม่ทำเองเฮ้ยดูขาวดูใสสะอาดมากเลยอ่ะโอ้โหความสะอาดนี่มาอันดับหนึ่งเลยนะปลาหมึกเนี่ยกล่องเนี้ยแกะออกมาเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราเห็นเลยนะคือความสะอาดสะอาดแบบว่าทุกรูขุมขนทุกมิตินี่สะอาดแบบทำไงล่ะนะกินสิฮะแกะไปขึ้นมากินใช่แล้วอันนี้เดี๋ยวมันไปตัดเองเหรออ้าวทำกันสดๆนี่แหละลุงจนกว่ามันจะได้คลิปคลิปนึงนี่แหละต้องตัดอีกรอบนึงเหรอเฮ้ยหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะโชยังยังสะอาดมากเลยอ่ะนะข้างในนี่สะอาดแบบนี่เลยนมต้มกลิ่นนี่กลิ่นหอมแบบว่าถ้าเป็นของที่ใส่กล่องมาบางยี่ห้อนะมันจะแบบมีกลิ่นอับๆอันนี้แบบหอมเหมือนกับเขาบดมาสดๆแล้วดูความสะอาดนะแบบแป้งสะอาดแบบใสสะอาดแบบสุดๆเลยนะหันหน้าให้เขาดูด้วยลุงนี่ใสสะอาดมากๆเลยโอเคทั้งหน้าด้านหน้าด้านหลังแบบใสสะอาดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าของแท้ไม่จกตาตรงปกที่คุยไว้เมื่อกี้เขาบอก8ถึง10ตัวใช่ไหมเดี๋ยวกูจะแกะดูก่อนมันก็คมจนเหลือเกินสิตาเอ้ยกันไกลนี่ไม่ให้ไม่ไว้หน้ากูเลยนะมึงกันไกลเนี่ยโอ้โหพอแกะออกมานะขอบอกเลยนะว่ากลิ่นหอมของปลาหมึกเนี่ยแม่งลอยคุ้งขึ้นจมูกขนาดยังไม่ได้เปิดฝาออกนะเดี๋ยวมึงกูเปิดฝาดูก่อนพูดถกพอดีดูซ้ำมาใส่น้ำจิ้มโอ้โหเรียกว่ากล่องอย่างนี้นะไปกินบนรถกินบนเรือเดินทางได้หมดขึ้นบนเครื่องบินก็ได้นะถ้าเขาไม่ห้ามใช่ถ้าเขาไม่ห้ามกินมันก็โชยอยู่อ้าวไหนนี่หอมที่ลุงหอมหอมเดี๋ยวกูนับตัวก่อนนะหนึ่งเดี๋ยวสินับแล้วต้องคลีเขาดูด้วยยาวไหมยาวไหมโอ้โหเฮ้ยถ้าไปซื้อในไอ้ร้านรถเข็นนี่นะตัวหนึ่งนี่นะแม่ง20บาทใช่หรือเปล่าสมัยนี้ราคาก็สองประมาณตัวนี้นะต้องคลีดูด้วยเออยาวเท่ากันเลยนะสามสี่เก้ห้าโอ้แต่ละตัวนี่แม่งสม่ำเสมอมากหกอันนี้แอบเล็กนิดนึงนะแอบเล็กแอบเล็กเป็นไงเป็นไงเจ็ดอันนี้เริ่มอ่อนแอแล้วเริ่มอ่อนแอปาดโอเคขี่ไม่รู้เสร็จไหมเก้าตัวนี้แม่งยาวเออสิบเขาบอก8ถึง10ตัวใช่ไหมแล้วหลุงก็เจอครับไอ้ห่าเอ้ยโอ้ยมีแถมเว้ยกล่องนี้แม่ง11ตัวแล้วดูแต่ตัวแถมนี่ยาวปี๊ดเลยยาวกี่เซนต์วะเนี่ยยาวเท่าข้อศอกเลยเนี่ยเห็นไหมแต่ตัวโคตรคุ้มเลยอ่ะเออก็ต้องบอกเลยนะว่ามันก็มีชดเชยมาให้ในกล่องด้วยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกกล่องหรือเปล่าน้ำจิ้มนี่นะมีอะไรมีอย่างนี้แล้วก็มีพริกป่นเพิ่มความเผ็ดอันเนี้ยมันจะมีเปรี้ยวหวานมันเค็มอยู่พร้อมอยู่แล้วแล้วก็ปลาหมึกไอ้ไม่ใช่ปลาหมึกถั่วบดกินถั่วบดนี่แม่งบอกเลยนะโอ้โหอารมณ์เนี่ยรถเข็นไอ้ปลาหมึกบดตามงานวัดตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนี่มาเต็มที่กล่องนี้ได้11ตัวเรียกว่าเกินราคาที่คุยเอาไว้ด้วยซ้ำแล้วลุงรู้ราคาเท่าไหร่ฮะไม่หมายถึงว่าราคาคุยเขาบอกว่ามี8ถึง10ตัวลุงบอกแอดมินตัดต่อด้วยนะว่าเอาราคามาแปะให้กูด้วยแอดมินมึงเอาราคามาแปะให้กูด้วยนะเว้ยเขาจะได้รู้ว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่ากูยังไม่รู้ราคาเอออ่ะชิมตอนนี้ถึงเวลาชิมแล้วใช่มั้ยใช่เราเปิดฝาจุกก่อนฝาจุกนี่ก็เปิดง่ายนะไม่เห็นไม่ใช่เหมือนบางยี่ห้อแบงบิดอันนี้ผู้หญิงเอวบางร่างน้อยก็แกะได้กินได้ใช่ป่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็เทใส่กล่องนี้เลยใช่ไหมก็ใช่เอาเลยอ่ะจะเห็นชัดปี๊ดปี๊ดปี๊ด
ให้แบบคุ้มค่าแล้วไอ้ถุงน้ำจิ้มนี้ขอบอกเลยนะไม่ว่าจะเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายยังไงแม่งก็ไม่แตกแม่งยังเหนียวนะเหนียวแน่นมากมากเลยเหนียวแน่นเป็นแฟนคลับเออนี่เห็นไหมเนี่ยเหมือนแฟนคลับของลุงศักดิ์นี่แหละบิดฉีกไงก็ไม่ออกเห็นไหมโอ้โหลุงรีบกินท้ายแล้วไม่ทันกินกูหิวขึ้นมาตังอิดเลยเดี๋ยวชิบใส่พริกแต่พริกใส่พริกแล้วเอาอะไรคนอ่ะลุงเอาปลาหมึกคนเลยไหมเอาปลาหมึกคนก่อนเราชิมก่อนนะว่าปลาหมึกเนี่ยจิ้มยังไงเอาทีละน้อยๆก่อนจะดูว่ารสชาติน้ำจิ้มเราสมควรเวลาก่อนจะใส่พริกใส่อะไรชิมก่อนว่ามันขนาดไหนความเผ็ดของเขาเนี่ยความเปรี้ยวความหวานความเค็มคือกำลังดีสำหรับลุงนะพริกป่นไม่ต้องใส่มันได้เรื่องอยู่แล้วเว้ยถ้าอร่อยใส่ขึ้นมาเดี๋ยวใส่ตัวก่อนถ้าบางคนเนี่ยไม่ชอบเผ็ดมากเนี่ยไม่ต้องใส่รสชาติปลาหมึกธรรมดาก็ออกเต็มที่นะรสชาติปลาหมึกอ่ะมันมีเค็มๆมันๆของมันอยู่แล้วใช่ป่ะคุณสมบัติของไอ้ปลาหมึกบดปลาหมึกบดเหมือนจะชอบผมมากกว่าพี่กันลุงเห็นงานวัดไอ้ถั่วมันมีความมันๆของมันไงไอ้ปลาหมึกนี่เสน่ห์ของมันถ้าไม่มีถั่วนะหมดสภาพเลยนะมึงบวกก่อนปลาหมึกบดรสเค็มมันต้องอย่างงี้แล้วที่เนี่ยเขาของที่ไหนวะเขาบอกว่าจากประคิดที่เราได้นะลุงชุมชนบ้านแหลมเพชรบุรีปลาหมึกจากชุมชนบ้านแหลมเพชรบุรีของดีแบบนี้มีไม่บ่อยถ้าอยากจะอร่อยก็ต้องเข้าไปดูในตะกร้าที่เขาปักเอาไว้ก็คืออยู่ข้างบนนี่เลยอยู่ข้างบนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมันก็ไว้ให้สักทีนั่นแหละเดี๋ยวเข้าไปดูโคตรอร่อยเลยอันนี้เมื่อกี้แบบอร่อยแบบใครไม่กินเผ็ดมากอันนี้อยากจะรู้ว่าเผ็ดมากทำไงใส่พริกหมดห่อแล้วไม่รู้ใส่แม่งหมดห่อเลยตามความคิดของลุงนะคนที่เขาทำขายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงอะไรเนี่ยเขาคำนวณมาแล้วว่าความอร่อยสุดๆมันอยู่ตรงไหนแต่อันนี้เรามันจะมีคนที่ไม่ชอบเผ็ดใช่ไหมแต่ถั่วใส่แม่งไปก่อนเลยแล้วพอเราใส่พริกใส่ถั่วไปแล้วนะมันจะเริ่มเหนียวๆข้นๆแล้วเว้ยมีพริกนะเป็นไงโอ้เป็นไงบ้างมึงเขียวเองถ้าใครใจไม่ถึงนะมึงอย่าใส่พริกแต่ถ้านะมึงใจถึงนะใส่พริกเพราะใส่พริกไปแล้วอะไรรู้ไหมที่มันเกิดขึ้นมาเผ็ดดิเผ็ดแต่แม่งแซ่บเออเผ็ดแบบแซ่บอร่อยปากตอนกินอร่อยปากตอนหายไม่ว่ากันแต่ถ้าใครกินเผ็ดไม่เป็นขอท้าเลยนะว่ามึงอย่าใส่พริกไปเด็ดขาดเพราะน้ำจิ้มของเราเนี่ยมีความเผ็ดมีความอร่อยอยู่แล้วแต่ถั่วเนี่ยแนะนำให้ใส่ถ้าอย่างนั้นมึงไม่ได้อารมณ์ปลาหมึกบดรสเค็มด้วยอ๋อคลิปนี้เรียวๆใช่ไหมลุงของอร่อยแบบนี้นะมาจากชุมชนบ้านแหลมเพชรบุรีเขาส่งมาให้รีวิวฮะของอร่อยเนี่ยถ้ามันไม่อร่อยเนี่ยกูก็บอกไม่อร่อยเพราะลุงเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วไม่มีขี้โม้ใช่เหมือนกับข่าวที่เราทำใช่ไหมเหมือนกับข่าวที่เราทำทุกอย่างเราต้องหาข้อมูลจากข้อมูลความเป็นจริงเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเราติดต่อเราได้นะถ้าใครอยากจะให้รีวิวสินค้าแล้วดูแล้วโอเคสินค้าคุณภาพดีแล้วก็รักประชาธิปไตยพวกเราจะต้องมาช่วยกันสนับสนุนแล้วก็อุดหนุนกันนะครับครับส่วนตอนนี้ก็เอ๊ะจะมาลุงไว้แล้วกันนะเราจะกินดีกว่าจมูกนี่แหละลุงเอาละไม่ลุงกับผมนี่แหละปากไปก่อนมันอร่อยปะใช่ไหมยิ่งกินยิ่งอร่อยรสชาติมันรสชาติคือบางยี่ห้อเนี่ยมันจะทำแบบรสจัดเกินไปพอเรากินไปกินมาแล้วแม่งแบบว่ามันจะเลี่ยนแต่อันนี้แม่งยิ่งกินก็ยิ่งเพลินอันนี้แก้วลุงใช่ไหมเนี่ยแก้วลุงเดี๋ยวผมไปเติมน้ำให้นะอร่อยก่อนโคตรอร่อยวันนี้มีข่าวอะไรบ้างได้ดูป่ะเมื่อวานก็ได้เหมือนลุงจะไม่คุยกับผมไหมลุงไม่ ไม่อยากคุยแต่นะนะเดี๋ยวเราจะต้องพูดถึงเรื่องนี้ให้ได้เลยอะเรื่องที่ว่าไอ้คนที่ขายของเครือข่ายแล้วก็หลอกลวงประชาชนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยยังไม่ได้พูดเวลามันหมดไปซะก่อนเวลาพูดจะพูดให้ครบเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปยาวด้วยเขารู้สึกว่าสังคมของเราเนี่ยแม่งความอ่อนแอของกฎหมายตื่นตั้งแต่ตื่นเช้ามานะบอกเลยนะเรื่องความปลอดภัยในชีวิตเราเนี่ยแม่งน้อยลงพอตื่นขึ้นมานะแทนที่เราจะมีความสดใสเราจะรอรับอะไรว่าเงินหมื่นรอรับโอกาสของชีวิตโอกาสที่กูได้มาไม่รู้เพื่อนๆเจอเปล่าปุ๊บเติมมาปุ๊บโทรศัพท์แม่งมี Messenger มั่งไอ้ข้อความฝากมามั่งก็อ่านไปอ่านมาใครวะ Call Center มาจากไปรษณีย์มั่งมาจากไอ้บริษัทขนส่งชื่อนั้นชื่อนี้ใช่ไหมแล้วพอได้สายเอ้ยเพื่อนเก่าแม่งโทรมาหาอีกถึงไงไม่ได้เหรอ
ยึดถึงเฮียเลยว่าคุยเป็นคนมาคุณใครวะไอ้แดงใช่ไหมเออไอ้แดงไอ้แดงกูทำเบอร์ตัวตับหายสัตว์จะมายืมตังค์กูก็ดีอร่อยใช่ไหมแล้วแค่นั้นยังไม่พอพอทำไปทำมาเสร็จปุ๊บเนี่ยไปดูข่าวสารบ้านเมืองก็เจอไอ้คนที่แบบว่าหลอกนู่นหลอกนี่ใช่ไหมมีการตบตัดมีการใส่ร้ายกันบ้านเมืองเราจะมีความสงบสุขได้ยังไงไม่เคยเจอเรื่องอะไรนะโดยเฉพาะเดือนตุลานี่นะผมว่าตั้งแต่ต้นเดือนมาน้ำท่วมแม่สายน้ำท่วมเชียงรายไอ้นั่นวันนั้นมีคนดูในไลน์เราเนี่ยเขาบอกว่าตุลาอาถรรพ์ใช่ป่ะเออตุลาอาถรรพ์ตั้งแต่สมัยก่อนนะมี6ตุลามี14ตุลานี่อะไรวะมีก็6ตุลาอยู่นะวันนี้แหละเป็นวันที่เขาไปวางพวงหรีดกันเพราะว่าบางคนก็กำลังนึกว่าประชาธิปไตยของเราเนี่ยมี14ตุลาใช่ไหมประชาชนออกมาต่อสู้กันแล้วพอ6ตุลาเนี่ยมันปีถัดมาเท่านั้นเองมันเกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนและประชาชนที่ออกมาต่อสู้อะไรลุงมึงเห็นไหมมึงจะมาแย่งกันทำความดีกับกูไงวะคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยบางคนคิดว่าเฮ้ยไม่ประชาชนไม่เคยชนะเลยนะออกมาต่อสู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคนที่ได้อำนาจไปก็คือพวกทหารพวกนักการเมืองถ้าไม่มีการรัฐประหารคือยุบสภาคนที่กลับมามีอำนาจแม่งก็คือไอ้พวกที่มาเป็นแกนนำในการประท้วงจริงป่ะแม่งเข้าไปมีอำนาจแล้วตอนที่มันมาต่อสู้แม่งบอกว่าต่อสู้เพื่อประชาชนผมจะไม่กลับไปเป็นนักการเมืองอีกกูเห็นมึงกลับไปเป็นทุกคนแล้วไอ้พวกที่เป็นแกนนำบางคนแม่งบอกว่าสงครามครั้งสุดท้ายเราต้องสู้อย่างเต็มที่พี่น้องมึงสุดท้ายมากี่ครั้งละก็ยังยาวตัวนี้แม่งยาวมากข้อสอบคนเราเนี่ยนะอย่างเงี้ยนะ8ถึง10ตัวโคตรคุ้มตัดจะพากันมาที่ปลาหมึกรู้ข่าวว่าลุงเคยเออเราต้องทำนะลุงทำไมคิดเล่นๆนะซื้อปลาหมึกพันหนึ่งลุงวะมึงก็เกินไปตอนนั้นเคยลูกน้องลุงบอกว่าเฮ้ยไอเราอยากจะกินปลาหมึกไอบดรถเข็นอย่างเงี้ยใช่มั้ยมึงบอกเฮ้ยบังไปซื้อลุงไปซื้อปลาหมึกหน่อยขอตังค์ซื้อปลาหมึกหน่อยแล้วก็ให้มันพอดีหาแบงค์ร้อยให้มันไม่มีไว้วันนั้นให้แบงค์พันนึงไปไอ้เราซื้อกินกันแค่อยู่ 2-3 คนน่ะซื้อแค่100 200มันก็สบายแล้วใช่มั้ยแม่งซื้อมาเป็นพันทั้งพันเลยอ่ะมึงงงปลาหมึกแม่งไอ้เหี้ยเอ้ยร้านแม่งโคตรดีใจเลยอ่ะไอ้เหี้ยนี่มันทั้งซื้อทั้งพันพอมันซื้อกลับมาบอกเอ้าเหี้ยมึงซื้อมาเยอะเงี้ยอ่ะก็ให้ผมไปเป็นพันหนึ่งเนี่ยลุงให้ผมพันหนึ่งผมก็เอามาซื้อมาหมดเลยนึกว่าโหวันนี้ลุงอยากกินปลาหมึกผมยังสงสัยทำไมลุงอยากกินปลาหมึกขนาดนี้เหี้ยแดกกันปากบวมนะมึงจะบวมไหมบังคับแม่งให้มันแดกให้หมดพอเห็นมันพรุ่งนี้ปากก็เป็นเงี้ยลุงผมคนเราอ่ะของเงินมาซื้อของเงินไปรักษาหมอนี่เออไอคนเดียวกันนี่นะมันเป็นคนแบบคือไงเป็นคนตรงไปตรงมาอยากให้คุณขอรีวิวด้วยลุงโอ้โหเมื่อกี้มัน11ตัวนะกินแป๊บเดียวเห็นไหมโคตรอร่อยเพลินๆหมดไปแล้ว9ตัวอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ให้แอดมินคนที่มันขอรีวิวมั่งเดี๋ยวเก็บน้ำจิ้มไว้ให้มันมั่งแล้วใครแม่งทำน้ำจิ้ม6วะเนี่ยลุงมีลุงกับผม2คนนะมันจะเป็นคนอื่นไม่ได้หรอกอร่อยเว้ยโอเคนี่แหละคือรสชาติแห่งความอย่าลืมนะเพื่อนๆอยากให้เรารีวิวกินอยากให้เราส่งของมารีวิวใครที่ขายของอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นเว้ยกูจะรีวิวให้ฟรีใช่ป่ะแต่พอหลังจากนี้แล้วเนี่ยพอลุงดังมากๆแล้วเนี่ยคุณคิดค่าตัวแพงๆนั่งเลยเอา150,000พอไหมวะเฮ้ยพูดเล่นสัมภาระอย่าเพิ่งมาพูดเล่นรีวิวให้ฟรีก่อนตอนนี้ช่วงโปรโมชั่นครับใครอยากจะให้รีวิวสินค้าอะไรก็ติดต่อมาในทางอินบ็อกซ์ใช่ไหมไม่เอาหมูนะแต่หมูกูไม่กินนะเว้ยเป็นมุสลิมนะโอเคเรียบร้อยเอาแล้วคลิปนี้นะก่อนที่เราจะจากกันไปขออำลาด้วยคำที่ว่าถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอยรังสตูดิโอแล้วก็มาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น 5:30 นะครับของช่วงเวลาของลุงเขาเรียกว่าสลัดเน่าเล่าข่าวคนเก่าเจ้าเดิมเลสเปกคนเก่าเจ้าเดิมเลสเปกอ้อยยาวโอเคนะถ้าเกิดว่าชอบคลิปรีวิวอย่างนี้เราก็พยายามสรรหามาเรื่อยๆได้ใครที่มีร้านค้ามีตรงไหนบอกมาเลยนะช่วงนี้ลุงจะทำให้เปรย์เลยใช่ไหมลุงไม่ต้องทำหรอกลุงมันแตกตรงนี้กูว่าแล้วยิงปาดยิงออกยิงปาดยิงออกเมื่อกี้ด้วยความอร่อยกระแทกติ่มแรงหน่อยโอเคโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป